นะคะต่อไปเราจะมีคนมากกว่านี้เราเลยจะต้องลองช่วยกัน brainstorm ว่าเฮ้ยเราชอบตรงไหนชอบอะไรอยากติชมอะไรยังไงอยากให้เพิ่มอะไรนะคะเพื่อที่จะนำพาองค์กรของเราให้เติบโตไปในวันข้างหน้าถ้าวันข้างหน้าเนี่ยเรามีองค์กรสัก100คนดีไหมดีไหมคนละ100คนต่อไปถ้ามีเป็นพันคนล่ะบุ้งนะคะตอนที่มาอเมริกาครั้งแรกอะเชื่อป่ะว่าเขามาตัวคนเดียวนะคะมากับภรรยามาคู่เดียวมาแบบไม่รู้จักใครในอเมริกามาลงที่ DC มาลงที่ DC แล้วก็เริ่มจากการที่ไปรู้จักคนจากร้านไทยเล็กๆน้อยๆเชื่อไหมว่า1ปีไม่มีใครเอาของเขาเลยไม่มีใครร่วมแค่แบบคุยไปมันก็บอกว่าไม่หนูไม่ว่าไม่หนูไม่ชอบไม่หนูไม่เอาหรอกโอ๊ยหนูยุ่งอยู่แล้วโอ๊ยผมไม่เอาจนวันนี้คิดว่าเครือข่ายในอเมริกาเขาไม่น่าต่ำกว่า2คนแค่4ปีเท่านั้นนะทุกวันนี้เขามีรายได้จากอเมริกาที่โอนเข้าบัญชีเนี่ยไม่ต่ำกว่าเดือนละ20,000เหรียญแบบที่เขาจะอยู่ออสเตรเลียก็ได้จะไปอยู่อังกฤษก็ได้หรือไปอยู่เมืองไทยก็ได้แล้วมีเงินอีกก้อนนึงจากเมืองไทยโอนเข้ามาทุกวันที่15จะมีเงินจากเมืองไทยที่ฝั่งอเมริกาอังกฤษออสเตรเลียนิวซีแลนด์ถ้าเรามีวิถีชีวิตแบบนี้ต่อให้19ปีคุ้มไหมคุ้มใช่ไหมคะแล้วเราก็คงจะไม่อยากบอกว่าเอ๊ะทำไมเมื่อ4ปีที่แล้วทำไมเขาไม่มาเจอเรานะคะแต่ถึงยังไงก็ตามตรงนี้เราก็ยังไม่สายอีก4ปีข้างหน้าเราก็ได้อาจจะบอกตัวเองว่าเราตัดสินใจถูกแล้วที่เราเริ่มตั้งแต่วันนี้เรามองเห็นอนาคตใน4ปี5ปีข้างหน้าว่าเราจะมีโอกาสได้ใช้ชีวิตนะคะลองคิดดูว่าเราเริ่มจากวันนี้15คนซึ่งพวกเรามีความภูมิใจมากรู้ไหมคะว่าการที่จะทำอย่างนี้เราทุ่มทั้งแรงใจแรงกายนะคะแล้วก็มีคนที่มาสนับสนุนเป็นทีมขนาดนี้เนี่ยเราพร้อมที่จะเดินต่อไปใช่ไหมคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมีใครอยากจะพูดหรือเสนอแล้วหรืออะไรไหมคะเอาหมดเลยทุกคนเลยเอาคอร์สอย่างนั้นนิดๆเดินไม่ถึงเนาะเชื่อไหมว่ากระปุกออมสินกระปุกนึงอะเราไม่รู้เลยว่าเหรียญไหนที่ทำให้มันเต็มถูกไหมคะเราไม่เคยรู้เลยตั้งแต่เกิดมาว่าข้าวเม็ดไหนทำให้เราโตฉะนั้นเนี่ยนะคะทุกๆคนเป็นความสำเร็จซึ่งกันและกันทุกๆเสียงปรบมือเป็นความสำเร็จซึ่งกันและกันนะวันนี้เราหนึ่งเสียงที่ปรบมือทุกคนเสียงที่ปรบมือทุกเสียงที่โหยหิ้วมันล้วนแล้วแต่เป็นบรรยากาศของกันและกันเนาะถ้าวันนึงเราพาคนเข้ามาแล้วคนตื่นเต้นประทับใจนะคะเราไม่รู้เลยว่าเขาประทับใจช่วงไหนนะคะเราอยากวันนี้อยากให้ทุกคนเป็นบรรยากาศซึ่งกันและกันทำให้บรรยากาศวันนี้มันอบอุ่นนะแล้วเราก็สร้างวัฒนธรรมองค์กรแบบนี้สืบต่อไปถึงคนที่มาทีหลังอีกเพื่อที่เวลาวันหน้าเวลาเขาผ่านคนใหม่มาเขาจะได้รู้สึกสนุกไปกับเรานะคะฉะนั้นเนี่ยขอเสียงปรบมือแบบป้า